สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกุลนนท์และรายการ Talk to อะไรลักษ์รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตกับรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรค่ะต้องขอบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ท่านร่วมมาพูดคุยกับเราค่ะและแขกรับเชิญทั้งสองท่านก็อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.วรทัศน์ขจิตวิชยานุกูลรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรและอีกหนึ่งท่านค่ะศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอธิการคะก่อนจะไปถึงเรื่องของทิศทางในอนาคตเราต้องมาพูดคุยกันถึงมหาวิทยาลัยหน่อยค่ะตอนนี้เรามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก่อนจะถึงเรื่องนั้นก็ต้องเรียนคุณพระสายและท่านผู้ชมนะว่ามหาวิทยาลัยไวรักเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะที่เราได้ท่านศาสตราจารย์ดร.วรทัศน์นะครับจะมาทำหน้าที่เป็นคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรตั้งแต่วันที่3มกราคมเป็นต้นไปนะครับก็ในนามของมหาวิทยาลัยต้องขอต้อนรับนะฮะท่านคณบดีด้วยความขอบคุณยิ่งนะครับที่จะมาร่วมทีมงานกันนะครับเนี่ยก่อนที่ท่านคณบดีจะพูดอะไรต่อไปเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของไวรักวันนี้ก็คือการปฏิรูปการเรียนการสอนระบบ UKPSF นะครับซึ่งขณะนี้ขอเรียนความก้าวหน้าว่าในปี2562เนี่ยเทอม3เป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์ของเราทุกคนจะสอนภายใต้กรอบ UKPSF ซึ่งเป็นระบบการสอนมาตรฐานสากลนะและก็จะเป็นระบบการสอนที่มุ่งเน้นการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และโดยเฉพาะยิ่งเป็นระบบการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเขาเรียกว่าระบบเซลฟ์เลิร์นนิ่งคือสามารถเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะว่าโลกของเราทุกวันนี้มันก้าวหน้ามากเรียนจบเป็นบัณฑิตไปแล้วเนี่ยความรู้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ความรู้จากมหาวิทยาลัยแค่เป็นพื้นฐานแล้วต่อไปเนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นเพื่อจะได้ทันโลกอันนี้ก็ขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเป็นก้าวสำคัญของเราทีเดียวที่อาจารย์ของเราทุกคนนะครับที่ผ่านการอบรมกรอบ UKPSF แล้วก็จะเริ่มการเรียนการสอนในระบบ UKPSF 100% นะครับทีนี้วันนี้ที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรคือที่อื่นเขาเรียกกันว่าคณะนะครับท่านคณบดีเขาเรียกกันว่าคณะแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าสำนักวิชานะครับแล้วก็ความโดดเด่นมากของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรเนี่ยคือเรามีคณาจารย์ที่สำเร็จปริญญาเอกเนี่ยมากกว่า 70% และก็บางหลักสูตรนะครับเช่นหลักสูตรเคมีหลักสูตรไฟฟ้าหลักสูตรโพลิเมอร์หรือวัสดุศาสตร์นะครับอาจารย์จบปริญญาเอก 100%นะครับและหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้าเรียนมากขณะนี้ฮอตมากก็คือหลักสูตรวิศวกรรมโยธาซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรหลักนะครับแล้วก็ยังจะมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรเนี่ยถือว่าเป็นสำนักวิชาหนึ่งที่มีความโดดเด่นของไวรักมีความพร้อมทั้งบุคลากรอย่างที่เรียนแล้วอาจารย์ก็เก่งกาจสามารถยิ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยตัวยงเลยบางเรื่องเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศไทยเรื่องวัสดุศาสตร์อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.นิรันดร.มาแทนเนี่ยท่านจะเก่งเรื่องไม้ยางมากที่สุดในประเทศไทยท่านดูแลศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องไม้อยู่นะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการให้บริการหลักสูตรด้านวิศวกรรมและทรัพยากรนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอเรียนว่าเราปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหม่ตามกรอบ UKPSF นะครับบางท่านอาจจะได้ยินนะว่าไปเรียนวิศวะในหลายแห่งเนี่ยในมหาวิทยาลัยหลายแห่งไปเรียนแล้วจะมีจำนวนเด็กเนี่ย drop out ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรียนยากกว่ากันเยอะนะครับต้องพื้นฐานดีอะไรดีแต่ว่ามหาวิทยาลัยจะขอประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านะครับเรื่องอดีตแล้วก็เป็นอดีตนะครับไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันผมมาเป็นที่การบดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องของการ drop out ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับการ drop out เพราะเรียนไม่ได้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วการตกซ้ำชั้นมากๆจะไม่มีอีกต่อไปเราจะมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างดีให้สำเร็จตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตรหลักสูตร4ปีก็ควรจะ4ปี7นะครับแล้วก็เด็กเนี่ยครับ drop out จะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะเขาต้องการจะเปลี่ยนสาขาการเรียนเท่านั้นนะเช่นมาเรียนวิศวะแล้วเกิดสนใจจะไปเรียนสารสนเทศก็ออกจากหลักสูตรนี่ไปเรียนหลักสูตรอื่นอะไรครับอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ที่จะออกเพราะว่าเรียนตกจะไม่มีต่อไปเราจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดและถ้าเขายังมุ่งมั่นนะครับที่จะเป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะดูแลให้เขาสำเร็จเป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวะนะครับท่านคณบดีครับมันมีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแลด้วยและบางหลักสูตรก็ไม่มีนะสำหรับหลักสูตรที่มีเนี่ยเราได้พูดคุยกันแล้วทั้งมหาวิทยาลัยทั้งระบบเลยหลักสูตรที่มีวิศวะวิชาชีพดูแลเนี่ยเราจะต้องให้นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรกนะครับได้ไม่น้อยกว่า190นะครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็ขอเรียนท่านว่าขณะนี้เนี่ยสาขาวิชาศาสตร์สุขภาพหลายสาขาเช่นแพทย์100%พยาบาล100%เทคนิคการแพทย์100%เภสัชใน 96.7% อย่างนี้เป็นต้นเราทำได้แล้วแต่สำหรับหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพดูแลเนี่ยเราก็จะให้สอบ Exit Exam นั่นหมายความว่าเด็กต้องมีคุณภาพถึงจะสำเร็จเป็นบัณฑิตได้ซึ่งเราก็ตั้งเป้าไว้ที่90%ขึ้นไปเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องคุณภาพถ้าถามท่านบอกว่าทำไมต้องมาเรียนวิศวะที่มหาวิทยาลัยเวลักก็บอกว่าก็ตอบชัดเจนเลยไม่ลังเลใจเลยเราจะมีระบบการเรียนการสอนนะครับที่เป็นสากลตามระบบ UK PCF นะครับและเราจะดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพเพราะเรามีระบบทั้งเรื่องของการสอบใบประกอบวิชาชีพและก็ Exit Exam ที่จะทำให้บัณฑิตของเรามีคุณภาพแล้วก็ปัจจัยแห่งคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องเรียนเราใช้ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมเรามีห้องเขาเรียกเวิร์กช็อปห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสำหรับหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าท่านใดก็ตามที่ตัดสินใจจะมาเรียนในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งรองเนี่ยและทรัพยากรเนี่ยนะครับท่านจะไม่ผิดหวังเราให้ความมั่นใจว่าท่านจะสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพครับอาจารย์วรทัศน์คะต้องขออนุญาตทำความรู้จักกับอาจารย์เพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเนื่องจากวันนี้เราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกและทราบว่าอาจารย์มาล่วงหน้าด้วยเพื่อจะมาคุยกับเราในวันนี้นะคะอาจารย์ค่ะแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับอาจารย์สักนิดนึงค่ะครับเราไกลแค่ไหนครับสั้นๆค่ะอาจารย์ค่ะครับผมปัจจุบันเป็นคณบดีอยู่ที่ AIT นะครับก็ผมปริญญาตรีทางวิศวะเคมีมหาวิทยาลัยไต้หวันจบโทที่ AIT แล้วก็จบที่มหาวิทยาลัยปูดูครับก็ปูดูนี่อยู่ที่รัฐอินเดียนาเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญมากทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีนะครับคนจะไปเรียนนั้นต้องเก่งครับถ้าไม่เก่งจบไม่ได้นะครับผมจะทำงานส่วนใหญ่งานวิจัยผมจะเป็นทางด้านคำนวณนะฮะก็คือว่าการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมที่มันเป็นขนาดใหญ่ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อที่จะคำนวณมันใช้เวลาคำนวณนานค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือมาเป็นรักษาการแทนคณบดีค่ะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นิดนึงครับผมช่วยคุณฟ้าสายหน่อยการจะเป็นศาสตราจารย์ทางด้านนี้ก็ยากเขาบอกต้องมีผลงานวิจัยค้นคว้ามามากมายทีเดียวเป็นยังไงครับในแง่ของภูมิหลังทางด้านการวิจัยของคณบดีครับคือทางตามมาตรฐานสากลนะฮะก็คือว่าเขาจะใช้ผลงานของเราตลอดชีพนะฮะก็สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพูดง่ายว่างานที่เราทำเนี่ยมีคนอ้างอิงมีคนนำไปใช้ถึงระดับหนึ่งเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วปกติก็จะต้องประเมินจากคนภายนอกเป็นหลักแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเราส่งออกไปนะฮะอาจจะส่งไป 30-50 อีเมลหรือว่าจดหมายเชิญเนี่ยบางครั้งไม่มีใครยอมเขียนให้เราก็ไม่ได้นะฮะเวลาเขาเขียนกลับมาโดยที่เขาไม่รู้จักเรานะเขาจะดูจากผลงานเป็นหลักแล้วเขาก็จะประเมินเขียนคำประเมินกับทางสถาบันก็พูดง่ายว่าจะต้องรับจากข้างนอกเป็นหลัก
ครับท่านครับดีเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เนี่ยตอนที่ทำงานอยู่ที่เอเชียใช่ไหมครับครับครับนั่นก็แสดงว่าจะต้องมีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ของในประเทศไทยนะเพราะว่าเอทีเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษานานาชาตินะและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับทีนี้ในแง่ของการบริหารแล้วก็ประสบการณ์บริหารของท่านคณบดีเป็นยังไงบ้างครับคืออาจจะแตกต่างนิดนึงนะเพราะว่าเอทีเป็นสถาบันเล็กนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางของเอทีเนี่ยก็จะเน้นทางปฏิบัตินิยมนะฮะเพราะว่าเราทราบดีว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาถึงแม้ว่าหลักสูตรพื้นฐานความรู้พื้นฐานที่เราเรียนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าปัญหาหรือว่าโจทย์ที่เราแก้ไขเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เน้นปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยทฤษฎีที่เราเรียนเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นหลักสูตรของทางวิศวะในโลกปัจจุบันนะฮะในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะเน้นเรื่องปฏิบัติมากกว่าเรื่องการเรียนในชั้นเรียนมากก็คือว่ามักจะแนะนำให้นิสิตเนี่ยเอาโจทย์จริงไปทำอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมากน้อยเพียงไรเนี่ยก็จะให้สามารถให้นิสิตเนี่ยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริงแล้วพอเราต้องการแก้ปัญหาจริงเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นที่ว่าหลักสูตรเนี่ยจะต้องเป็นสาวิทยาการจะไม่สามารถเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพราะนิสิตก็จะต้องมีความรู้ที่กว้างขึ้นจากกว่าปกติในกว่าหลักสูตรในสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักที่สำคัญแสดงว่าแนวทางของการเรียนการสอนทางด้านวิชากรรมนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักการสอนของ UK PCF นะครับเขาจะเน้นเรื่อง project based case based problem based อย่างนี้นะครับถ้านักศึกษาได้ทำเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้นักศึกษาได้สามารถตอบโจทย์ต่างๆได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่เราคงจะได้ยินบ่อยนะฮะว่าผู้ประกอบการก็จะมาบ่นว่านิสิตที่จบออกไปนี่ใช้งานไม่ต้องไปฝึกอีกเยอะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในหลักสูตรไม่ได้เน้นภาคปฏิบัติมากเพียงพอนะฮะคือผมอยากจะยกตัวอย่างในสาขาที่ผมเชี่ยวชาญผมสอนการบริหารการผลิตในโรงงานนะฮะก็ผมก็จะใช้ข้อมูลที่ผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาโรงงานเนี่ยให้นิสิตเป็นการบ้านนะแล้วก็ฟอร์มทีมเป็น 2-3 คนต่อ1ทีมโดยที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยนิสิตก็จะงงเพราะผมไม่มีคำถามมีแต่ข้อมูลนิสิตไปดูข้อมูลมาแล้วก็กลับมาถามอาจารย์ว่าจะต้องให้ทำอะไรผมบอกเอ๊ะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เหรอคุณเรียนมาตั้งกี่วิชาเนี่ยคุณดูจากข้อมูลแล้วคุณก็ต้องกลับมานำเสนอสิว่าคุณจะแก้มีปัญหาอะไรคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ไปจัดการทำมาเป็นโครงการซึ่งนิสิตก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้เราจะไม่มีการชี้แนะว่าคำตอบคืออะไรหรือว่าคำถามคืออะไรนิสิตจะต้องไปหาคำถามตั้งคำถามถ้านิสิตไม่สามารถเรียนรู้จากการตั้งคำถามอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนนะฮะแต่ว่าในหลักสูตรเนี่ยถ้าเรามีวิชาประเภทให้นิสิตเนี่ยพยายามตั้งคำถามจากข้อเท็จจริงที่เขาเรียนรู้เขาก็จะสามารถที่จะเอาวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนในสถาบันเนี่ยไปใช้ในตอนที่ไปทำงานได้ดีขึ้นครับแล้วในทิศทางของวิศวะในอนาคตล่ะคะอาจารย์ปัจจุบันนะฮะคือบังเอิญนี่มันก็2018แล้วเพราะว่าผมเคยเริ่มอยู่ในโครงการตอนนั้นมัน engineering of the year 2000ยุคนั้นที่เขาปฏิรูปกันอยู่ก็คือว่าเขาจะใช้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวะเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงกับมหาวิทยาลัยที่อาจจะด้อยกว่าแต่การเน้นเนี่ยก็จะเน้นที่ว่าให้เด็กรู้จักการเรียนรู้ซึ่งตรงกับทางนโยบายของมอวลัยลักษณ์อยู่แล้วนะฮะก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะสอนทุกอย่างตอนนั้นวิธีการของเขาคือเขาจะลดหน่วยกิจนะฮะแต่ว่าเน้นความเข้มข้นนะฮะก็คือว่าเน้นการเน้นภาคปฏิบัติแล้วก็เน้นความเข้มข้นแล้วก็เน้นความรู้ที่เป็นสาวิทยาการมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางอาจารย์ที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์หน่อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบวิธีการนี้เพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าเอ๊ะเรียนไม่ครบจบออกไปแล้วจะทำงานได้จริงหรือไม่อะไรประมาณนั้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนหลักสูตรเราก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันนะฮะก็คือท่านครับดีมีความเห็นยังไงฮะตอนนี้ทางไวรัสเนี่ยปรับทั้งระบบเลยนะครับ
ว่าหลักสูตรที่ไม่ใช่วิชาชีพนะครับหมายถึงสภาวิชาชีพนะครับเรากำหนดว่าจะต้องไปทำสักกิจศึกษา2เทอม8เดือนเป็นอย่างต่ำหมายความว่าต้องไปปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการอย่างเช่นวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็จะต้องไปฝึกกับบริษัทก่อสร้างว่าเขาก่อสร้างกันอะไรแบบไหนแล้วไม่ใช่ไปประเภท 3-4 เดือนแล้วก็กลับต้องทำให้ชำนาญทำให้มีสกิลแนวทางนี้จะเป็นยังไงบ้างครับท่านครับคือเป็นแนวทางที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางผู้ประกอบการปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นว่าเขาไม่ต้องการมาลงทุนมากมายจ้างเด็กเข้ามาแล้วมาฝึกนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับตัวนิสิตเองนะฮะก็คือว่านิสิตเนี่ยจะได้รู้ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดงานว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรนะฮะซึ่งการเข้าสู่ถ้าใช้เวลาเยอะเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยบางคนถึงขนาดอาจจะเปลี่ยนสาขาครับนะถ้าไม่ชอบงานที่ครับจะไปเจอสิ่งที่ชอบมากกว่าในฐานะที่ท่านกระบี่เนี่ยบริหารอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นนานาชาตินะครับครับก็จะมีประสบการณ์แบบนานาชาติทีนี้ถ้าต้องมาทำหน้าที่เป็นคณะบดีของคณะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรของวิลักษ์ซึ่งจะเป็นหลักสูตรก็เรียกว่าไทยว่างั้นเถอะครับท่านมีแนวคิดอย่างไรไหมฮะที่จะนำความรู้ประสบการณ์ที่จะมาปรับทำให้หลักสูตรวิศวะเราเป็นนานาชาติมากขึ้นอะไรเป็นต้นคือความเป็นนานาชาติบางทีผมอาจจะมองไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราต้องมีความรู้พื้นฐานที่มั่นคงนะที่เหนียวแน่นแล้วก็ภาษาอังกฤษเราต้องดีแต่บางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าเราควรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเลยเพื่อที่จะให้ความผมคิดว่าภาษาดีกับความรู้ดีเนี่ยมันบางครั้งมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะงั้นความรู้จะต้องดีก่อนนะครับแต่ภาษาเนี่ยฝึกเพื่อที่จะให้เราสื่อสารกับคนที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าความเป็นนานาชาติเนี่ยมันอยู่ที่การสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าถ้าวิชาการเราไม่มั่นคงเนี่ยการสื่อสารดีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ทำให้มันไปด้วยคู่กันทั้งสองอย่างได้ไหมครับหมายถึงวิชาการก็ดีสื่อสารก็เก่งได้ครับอันนั้นมันผมคิดว่าเป็นความจำเป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเรามีบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติอยู่ในประเทศไทยก็จำนวนไม่น้อยการที่เรานิสิตเราถ้ามีโอกาสเข้าไปฝึกงานในบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราภาษาเขาดีเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสให้ตัวนิสิตเองซึ่งมันก็จะทำให้จริงๆแล้วถ้าภาษาเราเอาดีจากมหาวิทยาลัยออกไปเนี่ยโอกาสตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าวิชาการเราไม่มั่นคงสื่อสารดีมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเชื่อว่าการสื่อสารเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับภาษาเพราะว่าถ้าเราสื่อสารดีในภาษาไทยพอเราเริ่มภาษาอังกฤษดีขึ้นเนี่ยการสื่อสารเราก็จะดีเราก็สามารถสื่อสารในภาษาคือขณะนี้เราจะมีสักกิจศึกษาต่างประเทศด้วยนะครับหมายถึงนักศึกษาที่มีความรู้ดีวิชาการดีแล้วสื่อสารได้เนี่ยถ้าไปฝึกงานในต่างประเทศนะครับกับบริษัทต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจกับความก้าวหน้าของบริษัทต่างๆในต่างผู้ประกอบการต่างๆในต่างประเทศมากขึ้นอันนี้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยร่วมกันครับอันนี้สำคัญนะครับผมคิดว่าปัจจุบันโอกาสมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่า อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมอาจจะมองไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาก็คือว่าเวลาผมพูดถึงนานาชาติเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงตะวันตกอย่างเดียวผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะประเทศในภูมิภาคก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านซึ่งผมคิดว่าเราก็น่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากประเทศเหล่านี้ได้ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็เขาก็ยินดีที่จะผมคิดว่าแลกเปลี่ยนกับเราซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญเพียงแต่ว่าเด็กๆของเราอาจจะยังไม่คิดว่าเป็นที่ที่เขาอยากจะไปเขาอยากจะไปประเทศตะวันตกในตอนนี้มีความน่าสนใจนะว่าอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรับเด็กเราไปสักกิจศึกษาแต่ว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นนะเขาจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นให้ก่อนคอมมูนิเคชั่นหรือสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็เดินทางไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ก้าวหน้ามากแล้วผมเห็นแนวโน้มตอนนี้จริงๆก็คือประเทศจีนก็ลงทุนเยอะทางด้านนี้นะพยายามที่จะให้เด็กต่างชาติเนี่ยไปเรียนในประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะอยู่
ถูกไหมคะอาจารย์ขาในฐานะที่อาจารย์เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่านักศึกษาไทยที่เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยค่ะควรจะพัฒนาสกิลในด้านไหนเพื่อให้ตอบรับกับตลาดแรงงานนะคะผมคิดว่าถ้าส่วนตัวนะผมก็คิดว่าเขาควรจะ เพิ่มทักษะในเรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดบอดของเด็กไทยมั้งซึ่งจำนวนไม่มากเท่าไหร่ที่ชอบคณิตศาสตร์นะเพราะถ้าคณิตศาสตร์ดีเนี่ยทำงานวิศวกรรมเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดนะผมคิดว่าทางคณะวิศวกรรมที่อาจจะมีเด็กตกมากเนี่ยผมอาจจะเป็นเพราะเรื่องของคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่นะก็อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องของทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมนะเราอาจจะไปมองว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเฉพาะเด็กที่เรียนทางด้านคอมแต่ส่วนตัวผมคิดว่านิสิตวิศวะควรจะเขียนโปรแกรมเป็นนะครับอันนี้ก็น่าจะเพราะว่าทางสำนักวิชาวิศวะเราเนี่ยเราก็มีหลักสูตรนะครับวิศวะคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเป็นรักษาสาวิชาการนะให้นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนเป็นวิชาพื้นฐานด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วตลาดแรงงานนะคะอาจารย์คะตอนนี้ตลาดวิศวะเป็นยังไงบ้างคะมันขึ้นลงนะฮะเพราะว่ามีอยู่ยุคนึงก็โยธานี่ในประเทศเราไม่ค่อยมีคนจะเรียนกันแต่ปัจจุบันขาดแคลนมากเลยนะแล้วประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขาดแคลนมากใหญ่เลยนะฮะก็เพราะนั้นโยธาตอนนี้กลับมาฟื้นตัวอย่างแรงนะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญก็คือเรื่องอุตสาหการนะฮะก็คือวิชาอุตสาหการเนี่ยเราจริงๆแล้วเราผลิตผู้จัดการที่เน้นการใช้ข้อมูลมันต่างกับอาจจะต่างกับผู้จัดการที่เรียนมาจากสายบริหารซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ข้อมูลมาเป็นในช่วยในการตัดสินใจซึ่งพอเราทำหลักสูตรทางด้านวิศวะอุตสาหการในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้ดีมากนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนมีมากเพียงพอหรือเปล่านะเพราะว่านิสิตที่จบจากอุตสาหการนี่จะออกไปอยู่ทั่วทุกสาขาวิชาชีพไม่ว่าการธนาคารหรืออะไรเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเรียนวิศวะอุตสาหการแต่ว่าเขาไปสามารถไปทำงานได้ทั่วโดยเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเวลาคงต้องฝากท่านคณบดีนะฮะเข้ามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีวิศวะอุตสาหการนะครับอาจจะต้องให้ท่านลองสำรวจดูนะฮะว่ามีความต้องการเป็นอย่างไรและมีความเป็นไปได้ที่เราจะเปิดเป็นหลักสูตรเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับค่ะแล้วถ้ามองไปถึงอนาคตล่ะคะอีก5ปีข้างหน้าวิศวกรรมทางด้านไหนที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องๆบางท่านที่ดูอยู่อาจจะเป็นน้องม.ปลายเงี้ยค่ะเขาอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนอะไรคือที่จริงวิศวะมันเป็นการเน้นการสร้างระบบค่ะการทำงานนะฮะทีนี้สังคมเราตอนนี้ก็คือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็แรงงานน้อยลงนะฮะทีนี้ระบบวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะฮะการประมงเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องใช้คนเยอะในอนาคตเนี่ยอาจจะใช้ระบบต่างๆเนี่ยมาช่วยซึ่งปัจจุบันผมคิดว่าแนวโน้มนะฮะเราสามารถใช้คนน้อยลงโดยใช้เครื่องนะใช้อุปกรณ์แล้วก็ใช้วิศวกรรมเข้ามาสร้างระบบแล้วมันก็จะเกี่ยวโยงกับการใช้พวก AI นะฮะคอมพิวเตอร์นะฮะปัจจุบันถ้าสังเกตก็คือจะมีการเอาเซ็นเซอร์ไปใส่ไว้ในน้ำนะฮะแล้วก็วัด pH วัดอะไรต่างๆนะฮะสามารถปรับคุณภาพของน้ำในบ่อประมงนะฮะพอดีผมเพิ่ง ไปดูการเลี้ยงกุ้งอุตสาหกรรมกุ้งน้ำจืดนะฮะอันนี้ก็ใช้คนน้อยมากเลยพื้นที่นี่จำนวนมากแล้วก็รายได้สูงมากนะซึ่งผมเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยก็คงยังต้องใช้ตรงนี้อยู่เยอะแล้วก็ระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรผมเชื่อว่ามีอนาคตมากครับอันนี้อาจจะต้องเป็นหลักสูตรบูรณาการมากขึ้นในอนาคตนะครับครับอาจารย์คะมาถึงช่วงท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าฝากถึงผู้ชมทางบ้านคะครับท่านผู้ชมฮะอยากจะเรียนว่าสาขาวิชาเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ทรัพยากรเนี่ยเวลักเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะฮะถ้าพูดถึงความพร้อมของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณาจารย์แล้วตอนนี้เรามีคณาจารย์หนุ่มๆเยอะไฟแรงตอนนี้กำลังมุ่งมั่นในเรื่องการวิจัยนะทางคณะบดีก็อาจารย์ทุกคนนะก็ให้ความสำคัญนะครับกับการเรื่องการค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในการสอนนักศึกษาเพราะงั้นถ้านักเรียนคนไหนสนใจ
จะเข้ามาเรียนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือซับซิโกนะครับก็ไม่ต้องลังเลนะขณะนี้เรามีความพร้อมมากอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเน้นเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จะประกาศว่าการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยจะใช้ระบบ UKPSF นะครับและก็เด็กที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับจะได้เรียนในระบบสมาร์ทคลาสรูมทั้งหมดนะแล้วก็เรื่องของห้องแลบห้องบริการทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูแลให้มีห้องแลบห้องบริการที่สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมนะครับและโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องภาษากิจศึกษาเนี่ยเพราะว่าทางด้านวิศวะนี่จำเป็นมากเลยเท่าที่ผมถามดูผู้ประกอบการผมไปคุยกับบริษัทก่อสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าบัณฑิตมาแล้วก็เนี่ยทำงานไม่เป็นเนี่ยเขาก็เซ็งนะครับไปเรียนอะไรมาอย่างไรรู้แต่ทฤษฎีแต่ทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็มีนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกงานซะก่อนไปให้เขาใช้ไปเรียนรู้ว่าไอ้ความรู้ที่เรียนไปแล้วเนี่ยจะใช้อะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นผลดีมากทีเดียวทำให้เกิดความมั่นใจโดยเฉพาะระบบสักศึกษา2เทอม8เดือนเนี่ยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เก่งทั้งวิชาการแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติมีความพร้อมที่จะไปทำงานแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะว่าถ้าหากว่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และไวรัสของเราเนี่ยไม่มีความน่าสนใจเนี่ยคนอย่างศาสตราจารย์ดร.วรทัศน์คงไม่มาเป็นคณบดีนะครับเพราะท่านมีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติแล้วล่ะแสดงว่าท่านก็ต้องมั่นใจว่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เนี่ยจะเป็นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอนาคตก็อยากจะเน้นย้ำนะครับนักเรียนที่ยังอยู่ในระหว่างของการตัดสินใจว่าจะอยากเรียนวิศวะแต่เลือกที่ไหนดีอย่างน้อยก็อยากจะเรียนท่านว่าวิศวะที่วัยรักนั้นนะครับมีความมุ่งมั่นมากที่จะให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและขณะนี้นะครับหลักสูตรของวิศวกรรมหลายหลักสูตรก็กำลังจัดทำค่ายวิชาการใครสนใจจะมาเข้าค่ายวิชาการค่ายไหนค่ายอะไรยังไงนะเพราะเรามีหลักสูตรเยอะนะทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมวัสดุศาสตร์หรือโพลิเมอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมยังจะมีสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมเคมีอันนี้ก็ดังมากแล้วก็ยังมีวิศวกรรมยังมีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าหากว่านักศึกษาสนใจก็มาเข้าร่วมค่ายได้ที่สำคัญเข้ามาร่วมค่ายดียังไงเนี่ยที่ผมฟังเด็กหลายรุ่นนะมาหนึ่งก็คือจะได้มารู้จักไวรัสว่าที่เขาบอกว่าดีดีจริงไหมอันนี้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำต้องมาสัมผัสเองสองเนี่ยเขาก็บอกว่าจะได้มาพบเพื่อนใหม่อันนี้ก็จะมีเพื่อนจากหลายโรงเรียนทีเดียวที่เขาจะมาเข้าร่วมโครงการ3เนี่ยจะได้มาสัมผัสอาจารย์เลยครูอาจารย์ของเราเนี่ยที่จะคอยต้อนรับกันนะคอยแนะนำว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไวรัสเนี่ยมีเป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมากนะที่จะดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ เนี่ยครับเด็กปริญญาตรีเนี่ยสำคัญมากเลยเรื่องสนามกีฬาเนี่ยเรามีความพร้อมเลยสนามกีฬาที่จะให้นักศึกษาเนี่ยหลังเลิกเรียนอย่างหนักแล้วนะครับเราหมกมุ่นมากเรื่องเรียนเนี่ยที่ออกกำลังกายนะเรามีความพร้อมมีสนามกีฬาที่ทันสมัยเกือบทุกประเภทสำหรับนักศึกษาของเราครับค่ะคุณผู้ชมคะหากผู้ชมมีข้อสงสัยนะสามารถติดตามชมแล้วก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะและในครั้งหน้าค่ะรายการ Talk to ไวรัสจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหรือความก้าวหน้าด้านใดในมหาวิทยาลัยไวรัสคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทางไวรัส Channel นะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ